ันนี้คอนเซ็ปต์มาเป็นของขวัญเลยนะน้องธัญญาเป็นน่ารักมากที่ณเดชน์เหรอคะหนูเป็นชุดของขวัญค่ะเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะแล้วพี่ณเดชน์เป็นของขวัญของเป็นนักมายากลครับวันนี้ไม่ได้เป็นของขวัญของกันและกันเลยครับชองชองณเดชน์ได้แดงคริสต์มาสแล้วต้องเป็นอยู่แล้วครับก็เป็นแล้วไปเที่ยวอังกฤษกันมานี่เขาไปทำงานครับแล้วพี่แบร์ไปผมไปดูแลเขาในส่วนหนึ่งครับจริงจริงหนูทำงานไม่กี่วันนะคะไม่กี่ชั่วโมงก็ถือโอกาสแบบว่าไปเดินเล่นไปสูดอากาศเย็นๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพี่ถ้าเด็กคิวว่างเหรอคิวว่างใช่ครับว่างพอดีจริงจริงเป็นคิวละครแต่เขายกด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ณเดชน์ดูแลดีไหมคะที่อังกฤษดีค่ะก็จริงๆก็ไปเที่ยวกันใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรมากก็คุ้นเคยกับอังกฤษกันอยู่แล้วด้วยเพราะว่าอยากไปดูแลตลอดชีวิตเลยค่ะเพราะว่าอยากไปดูแลตลอดชีวิตไปได้ก็ดีอังกฤษหนาวไหมคะอังกฤษหนาวไหมหนาวค่ะหนาวค่ะลมแรงได้เป็นสถานที่สวยๆไม่ยากแปลกๆตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูไปทำงานค่ะก็ได้เห็นแต่สตูจะเรียกว่าไม่อยากให้แบบเวลาว่างก็จะมีใช้เวลาด้วยกันอะไรอย่างนี้จริงๆถ้ามีโอกาสถ้าว่างถ้าแบบว่าเขาอย่างเช่นที่เขาบอกครับคือเขามีเวลาทำงานเป็นช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าการไปทำงานมันอาจจะไม่ได้ไปแล้วกลับเลยมันจะเหนื่อยครับเขาก็จะมีเวลาอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละอยากไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อที่ว่าเราก็อย่างนึงคือเราก็ได้ใช้เวลาเขาด้วยเราก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นกำลังใจกำลังใจให้จะถามก็เกรงใจแต่ว่าหนาวๆมีแบบไอ้กอดไอ้เอ้าก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอเออแล้วก็ไปครับผมก็มีถ่ายเยอะมั้ยครับถ่ายเยอะมั้ยไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะมันหนาวเอามือออกจากถุงมือคือแข็งแบบเองเลยค่ะพี่แบร์ไปแล้วมันทําให้หายหนาวได้มันในระยะสายแท้ที่พี่แบร์ได้สัมภาษณ์ว่าอะไรครับยาย่าเป็นอนาคตของเราถามว่าอนาคตครับได้บอกว่ายาย่าครับเป็นไงบ้างคะยังไงคะยังไงคะอธิบายหน่อยก็ตามนั้นเลยครับมีอะไรจะบอกอนาคตมั้ยครับไม่หรอกครับก็อย่างที่ได้บอกไปก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงนี้อีกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีที่เราได้เจอเขาเราก็โชคดีครับก็ดีใจค่ะจริงๆเขาก็พูดว่าเขาโชคดีแต่หนูก็โชคดีเหมือนกันตอนนี้ได้บทสัมภาษณ์ต่อเป็นยังไงบ้างอ๋อบทสัมภาษณ์เหรอคะก็เราแบบนี้ว่าเราเป็นอนาคตของเขาก็ดีใจค่ะแล้วยาคนเป็นอนาคตที่นั่นเองเดี๋ยวค่อยไปถามตอนนั้นแล้วกันวันนี้ก็ดูแบบสองไว้ที่จะรู้วินแต่คนแซวแบบงานแต่งใหญ่ตอนนี้เกือบจะยินดีด้วยนะเหมือนเป็นพิธีจีนประมาณให้ถึงเวลาสเก็ตร่างอนาคตกันไปบ้างหรือยังคะสองคนต้องเช็คคิวพวกพี่เป็นหลักครับไปแน่นอนแหละแน่นอนจริงเวลาก่อนพี่ณเดชน์ทำไมได้ขึ้นดอยคะอ๋อไปทำพอดีว่ามันมีงานตลาดนัดเด็กดอยประจำปีนะครับผมซึ่งที่นู้นเขาก็จัดทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็ไปถ่ายงานเพื่อที่ว่าจะเอามาช่วยเขาโปรโมทก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเหมือนกับว่าเป็นงานเปิดช่วงเทศกาลของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็เดือนมกราเขาก็จะมีเทศกาลสตรอเบอรี่ร้องกล้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฤดูที่สตรอเบอรี่ดกที่สุดบวกกับทุ่งนางพญาเสือโคร่งร้อยกว่าไร่นะครับผมแล้วก็มีต้นเมเปิลนะฮะสีแดงเหลืองต่างหากก็ใครที่ว่างช่วงมกราก็เรียนเชิญครับอันนี้เป็นการที่เราตั้งใจจะโปรโมทบ้านร่องกล้าผืนร่องกล้าครับตั้งใจจะโปรโมทให้เขาเลยนะเนี่ยคือไปถ่ายละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวแล้วไปเจอคนในชุมชนเขาอะไรเราก็รู้สึกตกหลุมรักที่นี่ไปโดยอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากพอเรารู้ว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกับเด็กๆบ้างเราก็เลยอยากที่จะช่วยสนับสนุนนะมันก็เลยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็
เราก็ช่วยให้จริงๆเขาก็ยืนด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งเฉยๆก็ค่อยๆผลักดันกันไปอะไรเงี้ยครับผมเป็นไงบ้างครับคนไปตามรอยอย่างครับเพราะว่าย่าขนาดไปเชียงใหม่ก็ไปตามรอยก็มีบ้างนะครับมีบ้างบางคนก็อาจจะรู้จักที่นี่หรือว่าเคยไปอยู่แล้วก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเอามาลงในโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเรามีโอกาสแล้วก็มีกระบอกเสียงด้วยอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายหรือว่าไปแฟนคลับก็รู้จักแฟนคลับก็ตามไปอะไรเงี้ยครับเราต้องคู่เหมือนเป็นคู่รักสนับสนุนการท่องเที่ยวเลยเนาะเรามีใจอยากให้กันมากกว่าครับเหมือนอันนี้เขาก็ล่าสุดก็จะไปทำที่โรงเรียนที่อยู่บนดอยซึ่งแบบว่าลำบากมากๆการขึ้นไปถึงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นที่ที่แบบจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยบ้านเรามีที่ให้เที่ยวเยอะใกล้วันเกิดแล้วใกล้วันเกิด17ครับผมเป็นไงฮะปีนี้มีแพลนอะไรบ้างไหมฮะมีครับมีก็ลำแรกก็ทำบุญเลยทำบุญต้อนรับวันเกิดครับผมหลังจากนั้นก็พักผ่อนชิวๆครับผมไม่มีอะไรพิเศษวันนั้นพี่ย่าว่างไหมคะ17ตุลาว่างค่ะนี่แต่ได้รู้ไปแล้วใช่ไหมคะรู้ไปแล้วใช่ไหมคือจะเด็ดหรือไม่มีละครค่ะเลยว่าเตรียมยังครับเตรียมยังครับหนักใจเรื่องเตรียมของก็แหมก็ไปกินข้าวปกติแล้วไม่มีอะไรหรอกพี่ย่าหนักใจไหมเรื่องเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะถามว่ามีไหมครับก็มีเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากอยากได้อะไรไหมคะพี่แฟนไม่อยากได้เลยเลยครับอยากได้เวลามากกว่าจากเขาเวลาที่ใช้กับเขาเวลาไม่ครับเราก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะไปทำอะไรด้วยกันไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยครับผมมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีพี่จะได้เห็นภาพใน IG ไหมคะวันเกิดไม่รู้แต่ของผมก็ต้องลงบ้างนั่นแหละก็ไม่รู้จะลงอะไรทีมีการลงครอบครัวกันอีกครั้งไหมฮะฮะครอบครัวมันเกิดเราก็เดี๋ยวดูอีกทีครับดูอีกทีจะเป็นวัยรุ่นไปเที่ยวกันเออไม่ใช่ไม่รวมไปทีเดียวค่ะทางการก็ Happy New Year สุขสันต์วันปีใหม่นะคะทุกท่านเลยค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดนะคะว่าตอนที่ถึงปีใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกท่านเลยค่ะก็เชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วหลายคนก็คงตั้งใจทำอะไรไว้แต่ว่าหาขอบเขตไม่ได้สิหาวันหาเกณฑ์ไม่ได้สิฉะนั้นเอาปีใหม่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับใครอยากเลิกบุหรี่งดเหล้าก็ทำซะนะครับใครอยากกลับมาดูแลตัวเองอยากมาออกกำลังกายก็ทำซะนะครับในปีใหม่ใครที่อยากจะไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ก็เริ่มต้นจากปีใหม่นี่แหละผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิริมงคลกับเราด้วยนะครับผมสู้ๆครับ